ยังเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องนะคะสำหรับกรณีลายหลุดของพรรคพลังประชารัฐล่าสุดร้อยเอกธรรมนัสสวนกลับผู้สื่อข่าวสามารถเป็นใครทำไมต้องคุยคือก็คงเป็นเรื่องของส.ส.ที่อยู่หน้างานนะครับก็เป็นเรื่องปกติการเมืองนะครับอะไรก็ตามที่มันไม่ตรงกับทัศนคติหรืออุดมการณ์ที่เราเคยหาเสียงมาปี2566ทุกคนก็ไม่ค่อยสบายใจก็เป็นเพียงความเห็นของกลุ่มพี่น้องส.ส.นะครับไม่มีประเด็นความแตกแยกอะไรทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในเรื่องของการร่างนโยบายของพรรคนะครับไม่ควรที่จะยุ่งและนำทางที่ทางพรรคไปทางที่เสียหายไม่ได้เด็ดขาดนะครับทุกอย่างต้องผ่านคณะกรรมการบริหารพรรคถือว่าพรรคเราคือสถาบันการเมืองนะครับทำไมต้องไปคุยเขาเป็นใครคือต้องย้อนหลังไปตั้งแต่ปี62ว่านโยบายพรรคพลังประชารัฐเรามีอะไรบ้างมาถึงวันนี้เนี่ยพรรคเรายังมีจุดยืนชัดเจนเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของพรรคใดนะครับดังนั้นผมในฐานะเป็นเลขาพรรคนะครับอาจารย์กรในฐานะเป็นกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกส.ส.สภาผู้แทนราษฎรหลายท่านเป็นกรรมการบริหารพรรคก็ไม่สบายใจก็มีการยกประเด็นนี้ขึ้นมาคุยกันในไลน์ก็เท่านั้นเองไม่มีประเด็นอะไรอื่นคือจะเปิดไปเพื่ออะไรนะครับการเลือกตั้งอีกตั้งกี่ปีเปิดไปเพื่ออะไรต้องถามตอนนี้ต้องทำอะไรเพื่อพี่น้องประชาชนเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหน้าที่ของรัฐมนตรีที่ร่วมรัฐบาลในแต่ละกระทรวงควรแสดงบทบาทว่าเป็นผลงานของพรรคในเรื่องใดบ้างที่เกิดกับประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนผมก็โทรคุยเรียนกับท่านแล้วว่าต้องปรามบ้างเรื่องพวกนี้ถ้ายังไม่จบไม่หยุดแค่นี้ก็เดี๋ยวก็ใช้มติกรรมการบริหารพรรคขับไล่ออกไปเหมือนที่เคยถูกไล่ออกไปแล้วรอบหนึ่ง